แชร์ภูมิใจเสนอสร้างนะครับและไอ้แป้งเนี่ยก็มีเงินมีเงินมันมีเงินนะพอมีเงินมันก็ใช้จ้างคนโน้นคนนี้ได้นะครับนี่มีปืน M16 ด้วยปืน M16 ที่ตำรวจยึดมาได้เนี่ยนะฮะสาเหตุที่มันทิ้งปืน M16 เนื่องจากว่าขณะยิงต่อสู้กันเนี่ยมีกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยไปโดนตรงด้านซ้ายของปืนมั้งครับที่เป็นสวิตที่จะสำหรับเซฟหรือยิงกลอะไรเงี้ยทำให้ปืนติดขัดนะครับไอ้แป้งก็ทิ้งกระบอกนี้แต่ปืนที่ติดตัวน่าจะมี SK ปืน SK กระบอกหนึ่งเป็น SK นี่ก็ปืนกลมือเหมือนกันนะครับใช้กระสุน M16 มาแหละแบบเดียวกัน 5.56 หรือไรเฟิล 2.23 เนี่ยแต่อีกกระบอกน่าสนใจกระบอกที่น่าสนใจคือปืนสั้นกึ่งออโตเมติกขนาด 5.7ปืน 5.7 เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่กี่กระบอกนะครับผมยังไม่มีเลยแต่ว่าผมทดสอบลองใช้ตั้งแต่ปี 4-5 แล้วนะมีคนนำมาเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเป็นปืนที่ดีมากเลยตอนนั้นมี 4.6 กระบอกหนึ่งแล้วก็ 5.7 เอาเข้ามาอย่างละ5กระบอกมาให้ทดสอบยิงผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วครับนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยปืนอะไรที่คนอื่นไม่มีกูต้องมีก็จะซื้อปืน 5.7 กระสุนมันจะเล็กกว่าลูก M16 หน่อยนะครับความเร็วก็ 2,000 กว่าเลยนะฮะที่เขาบอกว่ากระสุนเจาะกรอกอะไรเงี้ยนะครับกระสุนเจาะกรอกหัวมันจะแหลมๆกระสุนนัด200กว่าบาทนะและแม็กกาซีนเนี่ยถ้าซื้อปืนกระบอกหนึ่งเขาจะแถมแม็กกาซีนมา2แม็กก็40นัดเขาเห็นซองกระสุนของปืน 5.7 เนี่ยตำรวจยึดมาได้อันหนึ่งนะครับที่ผมถามท่านพลเอกธนาเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะว่ายึดซองกระสุน 5.7 มาได้ก็แสดงว่าไอ้แป้งน่าจะมีปืน 5.7 เนี่ยติดตัวไปกระบอกหนึ่งกระสุน20นัดคาลัมเป็น21นัดแต่ว่ากระสุนสำรองมันจะมีหรือเปล่าหรือมันมีแม็กกี่ตัวก็ไม่รู้เลวสุดมันก็มีกระสุนเนี่ย20นัด21นัดแล้วนะฮะปืนสั้นปืนยาวยังไม่รู้นะครับไอ้ลูกน้องเนี่ยช่วยก่อเพลิงให้มันไงทำเพลิงเพื่อที่จะผูกเปสร้างมัดเนี่ยเสือกไปฟันข้อมือโดนข้อมือตัวเองเลยต้องลงมารักษาตัวเอาผ้าพันห้ามเลือดแล้วก็ลงมารักษาตัวมารักษาตัวก็ฝากหมาเขาไว้ฝากปืนลูกซองเขาไว้ลงมารักษาตัวนะครับไปโรงพยาบาลแล้วไปพูดกับหมอมั้งน่าจะติดยาม้าด้วยอะไรด้วยมั้งก็พูดเบอร์ไปเบอร์มาบอกว่าหนีตำรวจคือมันพาไอ้แป้งหนีตำรวจพาไอ้แป้งเนี่ยหนีตำรวจไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณหมอก็ฟังว่าไอ้เหี้ยนี่หนีตำรวจมาอย่างเงี้ยก็เลยแจ้งตำรวจเลยไปเอาตัวไอ้นี่นะครับและให้มันพาไปจุดที่ไอ้แป้งหลบซ่อนว่าตรงไหนมันมีทางถ้าอ้อมขึ้นทางเขาตำรวจก็สมมติมันเป็นเนินอย่างเงี้ยจุดที่มันเข้าเนี่ยไอ้ห่านี่เสือกชี้ว่านี่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันไม่ได้พาว่าอ้อมเดินข้างหลังเนี่ยมันจะขึ้นง่ายกว่าเงี้ยนะตำรวจก็ชาร์จเลยนั่นก็รู้ตัวก่อนว่ายิงใส่เข้ามาก็เกิดการยิงปะทะกันนะครับก็คิดว่าเป็นไอ้แป้งนะฮะเป็นไอ้แป้งแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ตรวจสอบได้ทางวิทยาการเนี่ยก็ตรวจสอบ DNA ได้อะไรได้อยู่แล้วนะครับจากจุดเนี้ยปะทะเนี่ยไอ้แป้งที่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากมีคนนำทางและมีริ้วล้อคอยหุงหาอาหารพักวีก่อไฟให้อะไรให้นะครับก็ผูกเปนอนเหมือนไปแคมปิ้งอะไรนะไปแคมปิ้งนะครับก็ปรากฏว่าพอยิงปะทะนี่มันตกใจไอ้แป้งจะเป็นใครก็ไม่รู้จะเคยเป็นอดีตทหารพรานมาอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้ความตกใจเนี่ยย่อมต้องมีนะครับหลังจากที่ตำรวจระดมยิงใส่กันต่อสู้กันอะไรกันเนี่ยไอ้แป้งก็หนีจากจุดนี้ผมคิดว่านะฮะ
ตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ทุ่มเทกำลังคนก็บอกอะไรว่าตามคนร้ายคนเดียวใช้ตำรวจตั้งเป็นร้อยป่าเนี่ยมันรกและก็ใหญ่มากใช้ร้อยเนี่ยน้อยไปด้วยซ้ำไปอาจจะต้องใช้มากกว่าร้อยครับคือบ้านใครที่อยู่ชายป่าทั้งหมดเนี่ยต้องเอาตำรวจไปนอนทั้งหมดเลยขอความร่วมมือโอ้ขอความร่วมมือนะมันก็ไปคุมคนในบ้านนั้นซึ่งเขาไม่อยากร่วมมือกับเราหรอกครับแต่ไปคุมแม่โอ๊กเมียโอ๊กลูกโอ๊กใครจะไปไหนอะไรยังไงก็บอกหน่อยนะกำลังตามจับคนร้ายสำคัญเพื่อตัดการส่งเสบียงของพวกนี้ที่จะแอบเอาเสบียงไปให้ไอ้นี่ซึ่งมันอาจจะนัดหมายจุดกันว่าถ้าหนีจากจุดนี้จะไปเจอกันจุดนี้อะไรเงี้ยนะครับผมไม่พูดรายละเอียดเดี๋ยวมันจะรอดไปเป็นความรู้ให้หาแป้งมันนะฮะมันเป็นเทคนิคของฝ่ายปราบปรามนะฮะก็พอเราบล็อกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาสั่งชุดแดนไทย54ซึ่งเป็นชุดฉกาจฉกรรจ์มากไอ้ชุดนี้นะลบชายแดนใต้มาอะไรมาเนี่ยชุดเป็นปฏิบัติการพิเศษครั้งแรกที่ระดมหนุมานไประดมตำรวจสืบภาคไปอะไรไปพวกนี้มันถนัดลบในเมืองไปเดินพักเดียวเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ไปจอดรถแล้วก็ยืนกินโน่นกินนี่อะไรเงี้ยโอ้ยพวกเพียนี่แอคหน้ากล้องเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็กลับมาเนี่ยไม่ทนแต่กลับก็น่าดูเลยท่านกลับทนไม่ฮะแล้วก็ที่ทนจริงๆเนี่ยคือพวกตำรวจตะเวนชายแดนพวกค่ายนเรศวร261นะฮะในชุดที่ลบใต้เนี่ยนี่เขาส่งเข้าไปแหละและแม่ทัพที่งานนี้เนี่ยคือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ไอ้นี่เก่งทำงานพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะและอีกคนก็อิทธิพลไอ้แมนเนี่ยคนตำรวจผู้ช่วยผบตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยชื่อท่านแมนเนี่ยนะชื่อไอ้แมนเนี่ยไอ้นี่เก่งแล้วก็ทำงานจริงจังนะครับเขาก็ทำงานต่อเนื่องนะครับทำงานต่อเนื่องตำรวจก็ไปตั้งจุดตรงนี้แล้วก็ไล่ล่าซึ่งก็ต้องทำการพิสูจน์ทราบให้หมดว่ามันมีใครพรานหรือพวกเก็บไม้หอมพวกเก็บอะไรพวกหาของป่าไปสร้างแคมป์พักตรงไหนบางทีพวกนี้จะทิ้งข้าวเขาไว้ไงทิ้งข้าวสารเขาไว้5โล10กิโลใส่จู๋เขาไว้ปิดเขาไว้เวลามาก็ไม่ต้องแบกก็จะได้ไปหุงหาตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ทราบให้หมดนะครับไปพิสูจน์ทราบให้หมดอยู่ตรงไหนก็ต้องเข้าไปทำลายเสบียงนะครับและที่คนบอกว่าไอ้แป้งเนี่ยมันจะอยู่ได้เพราะว่าในป่าเนี่ยมันมีอาหารตามธรรมชาติเช่นหัวมันหรือปลาหรือไส้เดือนกิ้งกือแมลงเงี้ยแต่แป้งนี่ไม่ใช่พรานนะทหารพรานอาจจะเคยเป็นทหารพรานแต่ไม่ใช่พรานนะ1มึงไม่มีสิทธิ์ก่อไฟถ้าก่อไฟฟันขึ้นเดี๋ยวตำรวจก็พาลูกปืนไปหามึงไงแป้ง2มึงมีปืนติดตัวเจอเก้งเจอกวางมึงยังไม่กล้ายิงเลยเพราะเสียงปืนดังจะดูดลูกปืนตำรวจไปหามึงนะครับ3มึงไม่ได้มีผ้าห่มไปไม่ได้มีเสื้อกันฝนไปนะครับถ้ากัดเนี่ยไม่ตายมันแค่ดูดเลือดเราผมนี่ยังโดนถ้ากัดนั่น20 30ตัวเลยเต็มไปหมดเลยนะครับมันไม่ตายมันแค่ดูดเลือดเราแต่ยุงกัดเนี่ยเวลาเป็นมาลาเรียขึ้นสมองเนี่ยอย่างเรวัตเนี่ยยังล้มเลยนะแป้งพอเชื้อมาลาเรียมันเข้าไปนี่ไม่กี่วันนั้นล้มเลยหนาวสั่นถึงบ่ายหนาวสั่นเลยนะครับนี่ไม่รวมทั้งหมูพิษด้วยนะแต่ผมวิเคราะห์เอาเองนะครับว่าหลังจากวันปะทะปุ๊บเนี่ยไอ้แป้งไม่ได้หนีเข้าป่าไอ้แป้งหนีสวนไอ้แป้งหนีสวนตำรวจก็ล้อมเต็มเลยไอ้แป้งก็มาเกาะแนวถนนเนี่ยมองอยู่ตำรวจกลับหมดแล้วกลางคืนเนี่ยตำรวจกลับไอ้แป้งก็แหกมาไอ้แป้งก็แหกมาผมคิดเอาเองนะสันนิษฐานเอาเองนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยไม่มีคนร้ายคนไหนแม่นหนีตะเลิดเข้าไปอยู่ในป่าอย่างนั้นหรอกมีแต่หนีสวนพอรอตำรวจกลับผมบอกว่าเวลาจัดชุดเนี่ยถ้ามีมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเคลื่อนตัวไปส่งกำลังเนี่ยก็ต้องมีเปมีผ้าปันโจไปมีเสบียงไปมียากันยุงกอย15นะครับแล้วก็น้ำมันมวยทาขาทาแขนทาคอกันท่า
ผูกเปรนอนซุ่มเงียบๆใช้หูฟังอย่างเดียวนะครับแล้วไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเวลาเราไปเดินข้างนอกไปเดินไปอึไปฉี่ไปนั่นเนี่ยไอ้แป้งเห็นยังคิดว่าเป็นชาวบ้านพยายามแต่งตัวให้เหมือนคนตัดยางอ่ะไอ้แป้งจะได้เดินเข้ามาหาขอว่าลุงมีข้าวหน่อยมึงจะได้ยิงมันเลยนะฮะมาเนี่ยแต่ถ้าไปแบบตำรวจมันเห็นเนี่ยอันตรายมันเห็นไอ้เหี้ยตำรวจเนี่ยเดี๋ยวไอ้แป้งมันหมาจนตอกมันยิงใส่เราแต่ถ้าเราเอาชุดคนตัดยางมาใส่แล้วก็ไปนอนบ้านคนตัดยางหรือไปผูกเปนอนซุ่มในป่ามอเตอร์ไซค์ก็จอดซุ่มเอากิ่งไม้หมกเขาไว้อะไรไว้อย่างเงี้ยยังมีโอกาสเจอนะครับแต่ถ้าไปไล่แห่กันอย่างเงี้ยไม่เจอหรอกครับผมจะออกไปเนี่ยผมก็เห็นแล้วจะไปดูถนนอ้าวไอ้เหี้ยตำรวจอยู่ตรงนั้นไปซ้ายตำรวจงี้ไอ้พวกไปยืนโชว์ตัวเนี่ยมึงไปเหนื่อยเปล่านะครับไอ้พวกนี้ก็ เราเนี่ยผมถามว่าเวลาจับเนี่ยคนร้ายมันจะหนีแหกมานะครับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพอแต่งเครื่องแบบแล้วไปรถหลวงเนี่ยมันก็ดักวางระเบิดแต่ถ้าเราไม่แต่งตัวเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นตำรวจใครเป็นทหารมันเจอคนอื่นมันก็ระแวงหมดเฮ้ยตำรวจหรือทหารหรือเปล่าวะแต่ตอนหลังเนี่ยมันรู้เลยถ้าหัวโล้นแบบพระเนี่ยตำรวจทหารตอนนี้ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านก็แก้เกมตรงนี้ปล่อยให้ไว้ยาวได้ปล่อยให้ไว้ผมยาวได้อะไรได้ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบมันจะระแวงไปหมดว่าเอ้ยคนนั้นตำรวจหรือทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับและปืนยาวสะพายไปอะไรไปมันโชว์ตัวไม่รู้ผมเคยลบกับผอ.เนี่ยผมไม่แต่งเครื่องแบบเขาแจกปืน M16 เนี่ยผมก็ไม่ใช้ปืน M16 นะผมเอาลูกน้องไปดักยิงก่อนเพื่อจะยิงกับปืนอากามันแล้วปืน M16 ผมก็เก็บบ้านแล้วผมใช้ปืนอากาแล้วผมก็แต่งแบบขอคอถ้าไม่อยากยิงอ้าวว่าไงสหายโอ้มีทะเบียนอะไรบ้างถามข่าวแม่งก็ไม่รู้ใครเป็นขอคอมั้งนะรองเท้าผมก็ใช้รองเท้าที่รองเท้ายางรถยนต์เหมือนรองเท้านินจาไม่รู้ว่าเดินไปเหนือไปใต้นะครับรองเท้าเนี่ยมันจะดูเดินเท้าเนี่ยเดินรอยเท้าเดินเนี่ยมันก็จะรู้ว่านี่เดินไปทางโน้นนะรองเท้าเราเนี่ยจะไม่รู้ว่าเดินไปหน้าไปหลังอะไรดูรอยเท้าไม่ได้นะปืนก็ผมใช้ปืนอากาศกระสุนก็ไม่ต้องแบกใช้ไปยิงมึงแล้วเอากระสุนมึงอย่างนี้เขาถึงให้ทหารพรานใช้ปืนอากาศนะไปหากระสุนเอาข้างหน้าเทคนิคที่ท่านพูดเมื่อกี้ขออนุญาตท่านชมินครับผมจำได้ที่ท่านบอกท่านเสรีสุดแกเคยเล่าให้ฟังว่าไปขอคอเลยเนี่ยแล้วก็แต่งตัวเหมือนที่ท่านบอกสอนเมื่อกี้เลยไม่ผมไม่แต่งเครื่องแบบครับแต่งเครื่องแบบเนี่ยตายอย่างเดียวเลยผมแต่งนอกเครื่องแบบสมมติแต่งหน้านอกเครื่องแบบเนี่ยไอ้แป้งมันก็เห็นเนี่ยไอ้น้องยังไงอย่างเงี้ยถามมีอะไรไหมมันก็แต่ถ้ามันรู้เป็นตำรวจมันยิงมึงก่อนแล้วยิงก่อนแล้วท่านเสรีเข้ามาเจอเขากำลังตั้งแคมป์อยู่หรือมีสนามตะก้งตะก้อนะหันมาเจอท่านเสรีกับพวกเขาบอกเอาอะไรสหายกินข้าวยังเดี๋ยวอย่างนี้นะคนก็บอกเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวแม่งยิงกันตายขอโทษตำรวจทหารเขาไม่ได้โง่เขามีสัญญาณบอกฝ่ายมีรหัสบอกฝ่ายกันนะครับนะซึ่งไม่บอกเดี๋ยวมึงรู้ เดี๋ยวโจรมันรู้เขามีนะครับเขาไม่ได้ถามไอ้โอ๊บหรือใครอย่างนี้เขาไม่ได้ถามอย่างนั้นนะเขาถามกันครับคือไปพูดมากเนี่ยไม่ได้พูดให้มันเป็นประโยชน์กับตำรวจนะได้อย่าไปเป็นพูดแล้วเป็นประโยชน์กับโจรนะฮะแล้วก็ผมรู้มากก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าไม่บอกนะครับแล้วก็มีวิธีนะฮะซึ่งผมก็ถามเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคที่จะใช้นะครับตาคนมองในป่าเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะฮะเราก็ต้องขออุปกรณ์เสริมซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีขาดแคลนเขาขอทางทหารเรือมาเสริมด้วยของทหารบกมาเสริมด้วยนะฮะถ้าแป้งอยู่ป่าเนี่ยกับชุดที่บุกเข้าไปเนี่ยไอ้ชุดนี้ฉกาจฉกรรจไอ้ชุดแดนไทยอะไรเนี่ยนะไอ้หัวหน้ามันก็โหดนะครับไอ้แป้งสู้ไม่ได้เดี๋ยวตาพันสามคนไม่ได้อะไรนะตาพันสามคนไหมครับไม่ใช่เด็กพวกนี้ฝึกมาหนักกว่าหนักกว่าครับหนึกฝึกหนักกว่าแล้วมันยังหนุ่มไอ้หานคนกับผมนี่เดินไปก็ชิบหายแล้วเดินขึ้นเขาก็สงสัยไปขอบกลางเขาเลยไอ้แก่นะฮะมาคนบอกต้องให้ท่านเลยวัดไปปราบนะโอ้โหถ้าเดินขึ้นไปเนินที่ไอ้แป้งเนี่ยกูไอ้โอ๊กมึงเอา
าไอ้อะไรวะเขาตะเพียนบามานวดขาหน่อยเสียงข้างนอกเลยวะทำไมไม่ได้คือถ้าผมไปเนี่ยนะสมมติไปเจอกระท่อมกลางป่าเนี่ยที่ภาพข่าวออกมาว่าตำรวจก็วิ่งชาร์จเลยเนี่ยอันนี้เป็นวิธีของน้องที่เขาฝึกมาเครียดบุกชาร์จเข้าไปใครอยู่ในกระท่อมบ้างตะโกนกันอีกคนแม่งมีหม้ออยู่ข้างหลังด้วยวิ่งคงเค้งคงเค้งอย่างเงี้ยนะโอ้ยไอ้ตูดมึกไอ้เหี้ยแค่พระดังเขาแคร็กเขาแคร็กเนี่ยก็มันก็จะตายแล้วเราถึงไม่คล้องพระกันเวลาจะเข้าเนี่ยแม้แต่พระนี่ยังต้องมาอมในปากไม่ใช่กลัวตายนะพอพระถ้าคล้องสององค์สามองค์เวลาวิ่งมันคล็อกแคร็กคล็อกแคร็กเขาได้ยินเนี่ยในป่าเนี่ยมันเงียบนะฮะแต่เลยวัดไปเนี่ยก็เลยวัดจะซุ่มผมช้าหน่อยใจเย็นถ้าเจอบ้านนี้นะออกมาคนแม่ไม่เกิน48ชั่วโมงมึงก็ต้องออกมาขี้ต้องออกมาเยี่ยวแล้วมันไม่เยี่ยวในบ้านมันหรอกผมจะหลอกต้องล่าแบบเสืออย่าล่าแบบหมาล่าท่านพี่ขอเลยเนี่ยที่วันดีสารหนูยังบอกเลยว่าท่านดูคลิปที่ใบคานใช่ไหมครับที่ท่านเราเก่งคุมอ่ะก็ลงมาคุยคุมหนูท่านบอกว่าคนอะไรจะอยู่ได้ไม่ใช่ฮะอยู่ห้าวันเนี่ย คือกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยเราอยู่เข่งคอกเขาไว้พอมืดแล้วเนี่ยผมก็ออกมานอกเข่งใครจะไปบ้าอยู่ในเข่งแล้วเออออกมายืดเส้นยืดสายแต่กลางวันเนี่ยมันเมื่อยหน่อยคือในการคนเฝ้าดูอ่ะท่านบอกเนี่ยเวลาขุดเนี่ยผมชำนาญเรื่องการขุดนะเวลาขุดเนี่ยตรงจุดที่เข่งครอบเนี่ยขุดปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาดินนะเอาออกมาแล้วขุดเนี่ยผมขุดเป็นที่นั่งและที่เหยียบขาเหมือนเก้าอี้นั่งสบายเลยนะแล้วมีเข่งครอบหัวมีเข่งครอบหัวไม่ใช่ไปนั่งอัดอย่างนั้นโอ้ยแม่โง่ขนาดนั้นนะขุดเป็นที่นั่งสบายถ้าจะฉี่ก็ฉี่แอนไปในนั้นเลยนะครับฉี่ก็ฉี่แอนไปนั้นเลยไม่ต้องออกนอกเข่งเวลาจะอึก็ถ่ายไปก็ของผมเองยังเหม็นก็อยู่แม่งคนเดียวนี่แหละถ้ากลางคืนแล้วก็ออกมาถ้าถ่ายห้าวันห้าคืนห้าวันห้าคืนมันต้องต่อเนื่องเราไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะไปเฝ้าก็ต้องดูตาวงจรปิดนะบางทีอยู่บนยอดต้นไม้เนี่ยอยู่เป็นวันสองวันเลยนะคือซุ่มเงียบๆซุ่มดูคนเนี่ยมันเพลินนะผูกเปยอดไม้แล้วก็ส่องดูมันจะใครทำอะไรกันวะอย่างเงี้ยนะและใจเย็นนะครับแล้วผมเนี่ยสมมุติว่าผมไปเจอแบบน้องเขาเนี่ยผมก็จะใจเย็นใจเย็นเฝ้าดูว่ามันใครถ้าเจอเป็นไอ้แป้งผมก็ไม่ตะโกนแล้วไอ้แป้งนี่เจ้าหน้าที่ผมยิงเลยยิงเลยพอไปแสดงตัวเดี๋ยวมันยิงผมตายแล้วเราอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็ยิงเลยส่วนเป็นคดีก็ให้การว่าผมได้แสดงตัวแล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่มันยิงผมผมเลยยิงต่อสู้ไปอันนั้นเรื่องที่จะมาส่งพนักงานสอบสวนอัยการศาลก็จะใช้ดักเอาอย่างเนี้ยที่พบความสำเร็จเนี่ยนะครับยิงก่อนเขาตายแล้วถึงบอกว่าหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็กลับกันนิดเดียวสมการกลับกันนิดเดียวนะครับแล้วก็เรายิงปืนแม่นไงอยู่ในระยะที่เราจะยิงได้ทําการได้เหมือนสไนเปอร์เราก็แอบแต่มันต้องชัดเจนนะแล้วผู้ต้องหาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่จําง่ายนะครับหัวเขาล้านอยู่หัวเขาเถิกอยู่มันจะเพิ่มคือหนวดเคราอะไรที่เขาจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากจับตายก็ต้องยิงเข้าขาตำรวจเดี๋ยวนี้มันไม่กล้าทําอย่างนี้หรอกมันกลัวเกินกว่าเหตุนะฮะแต่ว่าอยู่ในป่าเนี่ยไม่มึงตายก็กูตายอ่ะก็รอกันไปนะครับนะก็ต้องเล่นกันอย่างนั้นเลยแต่ผมก็แนะนำว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกจับหรือปะทะกันที่จุดนี้นะผมคิดว่ามันต้องออกมาหาพรรคพวกมันหรือญาติมันผมก็เลยบอกว่าต้องบล็อกคนที่อย่าไปคิดว่าเราเป็นตำรวจต้องคิดว่าเราเป็นไอ้แป้งเนี่ยเราจะหนีไปหาใครณเวลานี้ต้องคิดว่าเราเป็นไอ้แป้งเนี่ยเราจะไปพึ่งใครนะครับต้องคิดอย่างนั้นนะฮะก็ฝากน้องๆแล้วขอบคุณนะครับอย่าไปคิดว่ามันเครียดคิดว่าเขาไปฝึกภาคสนามน้องไปฝึกภาคสนามนะครับ
ปโดนท่ากินมั่งออกมาจะได้มาเลียแถมมามั่งเออพวกมึงโดนตะมั่งมาแน่ได้ฮะมาก็ตอนนี้อย่างนี้ฮะถ้ามีส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้เคยเดินป่าโดนทากโดนอะไรมันจะขยักขยแงทากกัดไม่ตายละคิดว่าบริจาคมันมั่งนะฮะมาแล้วก็เวลาโดนทากกัดนะอยู่ใต้ไหนกามั่งติ่งหูมั่งง่ามขามั่งหน้าแข้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมึงอย่าไปดึงเลยนะพอเห็นขยักขยแงแล้วดึงแล้วก็เลือดมันจะไหลไม่ค่อยหยุดปากมันจะเป็นขออย่างเงี้ยปึ๊กเข้ามาแล้วก็กระตุกมาไม่ได้ต้องทำให้มันตกใจเล่นกับมันแน่ๆมาเนี่ยถ้ามียาหม่องก็จะหม่องลูกตัวมันหน่อยเดี๋ยวก็ถอยเพราะว่าแล้วเขาจะไม่เขาจะคลายปากไปเองมันจะคลายปากแล้วจะเลือดแค่ซึมๆแล้วขยี้ขยี้อะไรมันก็หยุดอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรก็ใบสาบเสือขยี้ไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่มีอะไรโอ้เกาะแม่ตั้ง5ตัว6ตัวเยี่ยวใส่มันเลยมันถอยหมดแหละคือนี่คือท่านะฮะซึ่งคนเดินป่าก็จะโดนกันประจำพวกพรานอะไรหรือพวกนักอนุรักษ์หรือพวกคนเดินป่าเขาจะไม่กลัวท่าอะไรกันหรอกแต่ว่ามันจะขยักขยแงมันจะขยักขยแงนะฮะผมก็ใช้ไฟแช็กลนก็ได้ไฟแช็กลนมาเงี้ยนะก็คิดว่าน้องไปแคมปิ้งนะแล้วก็โอกาสประเมินสถานการณ์ว่าโอกาสไอ้แป้งมันจะยิงน้องเนี่ยผมว่าผมเป็นไอ้แป้งผมไม่กล้ายิงตำรวจนะเพราะยิงหนึ่งนัดเท่ากับมันโชว์ตัวมันตายอย่างเดียวเลยเพราะนั้นมันจะหนีอย่างเดียวหนีและซ่อนหนีและซ่อนยกเว้นว่ามันบ้าถ้ามันติดยาหมานะผมไม่รู้ประวัติส่วนตัวมันนั้นถ้ามันบ้ามันเบลอแล้วเจอตำรวจนั่งเฝ้าอยู่ไอ้ชาร์จเฝ้าคุณอยู่นั่นแล้วชาร์จมายิงมึงอย่างเงี้ยมีโอกาสมีโอกาสเหมือนไอ้เน่เลมโบ้ไอ้เน่ที่ลัดย่าเนี่ยตำรวจไปล้อม500คนนะมากกว่าไอ้แป้งไอ้เน่ก็คนเดียวที่ลัดย่าเนี่ยล้อมกันแทบตาย3วัน3คืนไอ้เน่แม่นออกมาเลยตำรวจไปนั่งที่ศาลาพักศาลาพักตรงทางขึ้นศรีสวัสดิ์ไอ้เน่มากราดยิงตำรวจเลยโอ้โหตำรวจหนีกันเป็นหมาเลยเพราะไม่ระวังตัวเพราะไม่ระวังตัวคิดว่ามันไม่กล้าออกมางั้นหนีมายิงใส่ตำรวจไอ้สัตว์ล้อมอยู่นั่นปะ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 เขาเรียกไอ้เน่เลมโบ้มันมี F16 สองกระบอกเหมือนเลมโบ้อะไรเงี้ยเหมือนเลมโบ้เลยมันฆ่าเขา5ศพแล้วไปยิงตำรวจตายคนหนึ่งผมก็ไปบัญชาการอยู่นะครับแล้วมันเอาปืนตำรวจไปยิงกระบอกหนึ่งแล้วมันยิงแม่นมากเลยปืน M16 เพราะมันเอา M16 ยิงนกยิงกระรอกอยู่ประจำนะเป็นลูกน้องของทหารครับก็ไอ้นั่นเราไม่ได้วิสามันนะไอ้เนี่ยแม่นโดดลงน้ำแล้วก็ตายเอาลงไปตายจมน้ำตายจมน้ำตายจมน้ำตายแต่เขาก็ว่าเราจับมันกดน้ำจับมันกดน้ำนะไอ้เน่เขาเรียกไอ้เน่เลมโบ้10ศพมั้งจำไม่ได้ว่ากี่ศพแน่นะปี31มั้งครับจำปีไม่ค่อยได้นะแต่ที่ลัดย่าเหตุเกิดลัดย่าพี่พงศ์สินเป็นสวัสดิ์ลัดย่าครับแล้วก็ผมเป็นเป็นสวัสดิ์ด่านมะขามเตี้ยน่าจะปี34พอมีเหตุการณ์ใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็เรียกไอ้เลวัดไปบัญชาการครับท่านพลตรีวรพจน์ประชาเดชะก็ระดมตำรวจ500คนเลย500คนเลยนั้นล้อมเขาล้อมเขาเป็นอุทยานอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมตามขึ้นไปผมจะชูไอ้กิจคนหนึ่งตามขึ้นไปบนเขาเพื่อจะไปไล่ล่ามันข้างบนระหว่างเราไปอยู่ยอดเขาแหล่งน้ำเดี๋ยวไอ้เฮียเน่ก็ต้องมาที่แหล่งน้ำตรงนี้แล้วได้ยิงตรงแหล่งน้ำเหมือนเราไปนั่งห้างสัตว์อ่ะไอ้ชูได้ยิงแน่ไอ้เน่เนี่ยเสียงปืนป๊อปป๊อปป๊อปข้างล่างเลยวิทยุถามว่าเสียงอะไรบอกไอ้เน่มันออกมานี่ยิงตำรวจวิ่งหนีกันชิบหายเลยนี่คือไอ้เน่ครับผมว่าไม่รู้ว่าไอ้แป้งมันจะแบบไอ้เน่หรือเปล่าพี่ดากันอยู่ข้างบนมันเครียดเข้าอะไรเข้านะฮะแต่ถ้ามันอยู่ผมก็ประเมินสถานการณ์ว่า7 วันเนี่ย7 วันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขาดอาหารอะไรนะคือคนมันไม่กินข้าว7 วันเนี่ยมันก็อยู่ได้ถ้ามีน้ำกินนะแต่ว่าร่างกายมันที่ไม่มีผ้าห่มก่อไฟให้อุ่นก็ไม่กล้าก่อนะครับจะยิงสัตว์มาเป็นทะเบียงอาหารก็ไม่กล้าจะไปจับปลาไม่รู้มันมีมีดติดไปเปล่าถ้ามีมีดมันยังทำปอกทำอะไรได้นะฮะ
ค้นต้นกล้วยยังไม่ได้เลยถ้าไม่มีมีดเนี่ยมีมีดดีกว่ามีปืนอีกผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรติดตัวไปเราพูดไปแล้วถ้าไม่รู้สภาพและอาวุธและรายละเอียดทั้งหมดแล้วเราจะวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ผิดก็จะเดี๋ยวว่าไอ้แก่นี่มาคุยโม้พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ผมคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอจบปุ๊บแต่เรวัตวิเคราะห์ไม่เคยผิดนะไม่ว่าเรื่องอะไรมาตั้งแต่ประเมินสถานการณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ย40กว่าปียังไม่เคยวิเคราะห์อะไรผิดนะมามีคอมเมนต์ท่านถามว่าระหว่างเสียแป้งกับกำนันนกมีความโหดพอๆกันไหมครับโอ้ไอ้นกเนี่ยมันเมาไอ้นกนี่คืออย่างนี้ครับไอ้นกเนี่ยมันเมาเมาคือเมาและขาดสติขาดสติก็ไปดูเหล้ากันด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือเด็ก ลืมตัวยิงแม่นี่เหี้ยเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้นั่นก็เลยยิงไอ้นกเมาไอ้แป้งโหดกว่าเยอะไอ้แป้งเนี่ยเป็นเด็กตำรวจมาก่อนครับเป็นขี้ตีนตำรวจมาก่อนนะครับตำรวจใช้งานโน้นบ้างงานนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีผู้มีอิทธิพลคนไหนหรอกถ้าไม่เป็นส้นตีนตำรวจมาก่อนแล้วจะดังได้ฮะมันตายก่อนที่มันจะดังนะถ้าไม่มีฝ่ายปกครองไม่มีฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจเนี่ยเลี้ยงดูจนกระทั่งมันเติบใหญ่แต่ไอ้แป้งมันฉลาดแม่นไปค้ายงค้ายาด้วยหรือทำธุรกิจอะไรรู้มันถึงมีเงินเป็นร้อยล้านครับไอ้เราอายุเท่าไอ้แป้งเนี่ยแม่นยังแย่อยู่เลยยังต้องจำนำสร้อยกันอยู่เลย เดี๋ยวนี้เด็กมันรวยกันเป็นร้อยล้านแล้วนะฮะสมัยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดสมัยนั้นท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยท่านจะเถียนตรงมากท่านก็อยากจะไปลื้อระบบที่กรมราชทัณฑ์ให้ผมไปเฝ้าพฤติการของเรือนจำต่างๆเป็นหลายเดือนเลยนะผมไม่พูดว่าเฝ้าอย่างไรนะจนกระทั่งจับผู้อำนวยการเขาเรียกผู้อำนวยการฝ่ายคือรองจากผู้บัญชาการเรือนจำอะสาเหตุที่มันเกิดเหตุนี้ไม่ใช่ว่าไปจับผิดกรมราชทัณฑ์เนื่องจากมันมียาเสพติดที่เราจับได้เนี่ย10ล้านเม็ดจับได้ในเขตอยุธยาปรากฏไอ้คนสั่งการน่ะครับมันอยู่ในเรือนจำเราก็เอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนท่านว่าเนี่ยไอ้คนสั่งการมันอยู่ในเรือนจำครับมันเป็นไปได้ไงในเมื่อเรือนจำบอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์ก็ไปเช็ครายละเอียดไล่รายละเอียดพอเราเอากำลังไปประสานเพื่อจะขอค้นในเรือนจำมันก็รู้ค้นอะไรไม่เจอเพราะมันส่งข่าวกันพอส่งข่าวกันโทรศัพท์มันซ่อนหมดนะครับซ่อนหมดและอีกอันนึงเนี่ยมันก็มีคนเฝ้าหน้าเรือนจำเวลาตำรวจจะเข้าค้นไอ้ขาใหญ่เนี่ยมันจ้างคนเฝ้าหน้าเรือนจำเลยนะเรือนจำบางขวางเนี่ยพอเข้าไปข้างในมันก็รู้กว่าเราจะเปิดประตูเข้าไปได้ตำรวจเข้าไปได้เพราะตำรวจจะเข้าไปก็ต้องค้นอาวุธตำรวจด้วยนะฮะอันนี้เป็นเราก็เข้าใจว่าถ้าเข้าเรือนจำแล้วมึงไปลำบากหรือว่าไปถูกตีตรวนแล้วนะมาลำบากมันก็จะลำบากแต่คนที่มันแย่ๆนะครับผมไม่เคยติดคุกนะฮะไม่เคยติดคุกก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดในนั้นนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าตอนนั้นเราจับหลายคนเลยนะเรือนจำเนี่ยจับผู้อำนวยการผู้บัญชาการด้วยนะฮะผู้บัญชาการก็มาบอกว่าผมไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่ว่าฉลาดน้อยไปหน่อยบอกท่านก็ลาออกไปแล้วกันอย่าเป็นท่านก็ลาออกไปจับหลายคนเลยนะฮะแล้วก็ไปหลายเรือนจำนะครับก็ดีขึ้นตอนนั้นก็ดีขึ้นช่วงหนึ่งยุคท่านไพบูลย์ใช่ไหมท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาแต่ตอนนี้มายุคของพลเอกทวีสอดส่องเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะว่าดูท่านเอาจริงเอาจังวันนี้ก็รู้สึกว่าจะบินไปโน่นจะบินไปดูที่ภาคใต้อะท่านอธิบดีเหลียไทยท่านอธิบดีเหลียท่านทวีเนี่ยทวีนี่เขาเคยอย่างนี้เป็นผู้การกองปราบอยู่กองปราบมาแล้วไปเป็นอธิบดี DSI แล้วไปเป็นเลขาสอบตนะครับแล้วไปเล่นการเมืองอยู่พักท่านวันนอก็ไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคือรู้อ่ะ
หลับตาเห็นภาพอ่ะแต่ท่านเป็นคนสุภาพหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยนะฮะมาก็น่าจะดีขึ้นนะครับมันก็ไอ้ขอให้แป้งเป็นรายสุดท้ายเถอะแล้วก็อีกอย่างอย่างนี้ครับท่านที่กรมราชทัณฑ์ที่จะตั้งใหม่นะท่านรัฐมนตรีฮะท่านจัดชุดเอามาฝึกแบบสยบไพรีเนี่ยสัก30คนได้ไหมประกอบอาวุธไม่มีอะไรก็จะเป็นขอทางฝ่ายทหารเขาประกอบกำลังเป็นปืนกลมือ M16 อสยังมีได้เลยกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีกำลังทั่วประเทศเนี่ยประกอบเรือนจำต่างๆเรือนจำโน้น5คน10คนประกอบกำลังแต่ว่าส่วนกลางเนี่ยมีไว้สัก30คนแบบชุดสยบไพรีมาฝึกไว้สำหรับตามล่าผู้ต้องหาที่หลบหนีเรือนจำหลบหนีควบคุมหรือว่ามีเหตุเนี่ยเราก็มาฝึกเป็นชุดปฏิบัติการได้ที่ขึ้นตรงกับท่านนะครับพอมีกรณีอย่างไอ้แป้งเนี่ยตำรวจจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเป็นหน้าที่ท่านท่านบกพร่องเองท่านก็ต้องเอาคนไปล่าเองนะครับนี่เปลืองงบประมาณชิบหายเลยเพราะตำรวจไปอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยที่มันเบิกไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้ค่าข้าวซื้อทะเบียนซื้อโทรศัพท์ดาวเทียมซื้ออะไรผมก็เลยพูดผ่านสื่อไปว่าท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีสั่งไปแล้วว่าให้ลงไปนอนลำบากกับเขาที่โน่นแหละทั้งอธิบดีรองอธิบดีเนี่ยไปไม่ต้องไปนอนแล้วครับเอางบราชการรับที่ท่านมีเนี่ยอย่างน้อยโยนไปให้ตำรวจเขาสัก5ล้าน10ล้านอะไรก็คือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตำรวจที่เข้าไปอ่ะเป้เป้มุ้งเสบียงน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเนี่ยคืองบพวกเรามีจำกัดของตำรวจก็มีจำกัดกรมราชทัณฑ์ก็มีจำกัดแต่ความบกพร่องเป็นเพราะว่าเด็กของท่านทำผิดพลาดเนี่ยท่านก็มีน้ำใจแต่ผมคิดว่าเขาคงจัดช่วยเหลือกันแล้วล่ะเพราะผู้ใหญ่เขาประสานกันเนี่ยท่านทวีเนื่องจากเป็นตำรวจเก่าและตำรวจรุ่นพี่ด้วยก็จะประสานกันทำในกรอบที่มันสามารถทำได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกนะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เขาจะฝึกแต่ปราบจราจรในคุกในเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยพอออกไปข้างนอกเขาลำบากแต่ว่ามีตัวเก่งๆหลายคนนะตัวเก่งๆที่จะตามไล่ล่าผู้ต้องหาอะไรเนี่ยนะฮะและกฎหมายของราชทัณฑ์เนี่ยไอ้พวกหนีคุกเนี่ยมันยิงได้เลยนะตามได้ภายใน30วันเขาไม่มีความผิดผมก็ไม่รู้ละเอียดนะแต่ยิงได้เลยนะเขามีกฎหมายพิเศษเขาของกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะดีกว่าตำรวจอีกนะครับดีกว่าตำรวจอีกนะฮะก็ลองค่อยๆปรับกันไปนะครับทำงานพี่ๆน้องๆกันอีกอันนึงผมพูดหน่อยได้ไหมไอ้ที่ฝ่ายปกครองไปจับเทคจับร้านอาหารที่เชียงใหม่เนี่ยแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สั่งย้ายเลย5เสือช้างเผือกเนี่ยตามคำสั่งซึ่งท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านออกไว้ว่าถ้าต่างหน่วยไปจับเนี่ยให้ย้าย5เสือผมว่าอย่าไปย้ายมันยกเลิกเถอะครับไอ้คำสั่ง3 4 5เนี่ยนะครับฝ่ายปกครองก็เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท่านมีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วที่จะออกใบอนุญาตให้กับสถานบริการท่านก็มีหน้าที่จับอยู่แล้วนะครับจับก็ถือว่าช่วยกันแต่ถ้ามีพยานหลักฐานว่าตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองไปรับก็ค่อยดำเนินคดีไอ้นี่ให้มันติดคุกติดตารางไปเลยนะฮะเด็กมันทำงานช่วยกันนะครับใครไปจับก็กองปราบไปจับหน่วยไหนไปจับนะครับไอ้ท้องที่ก็ไม่ต้องไปย้ายมันครับย้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนไอ้ภูมิกับไม่อยู่รองภูมิกับรองปอไม่อยู่รองสอไม่อยู่สวัสดิ์สืบไม่อยู่สอปอไม่อยู่ให้ใครไปรักษาการแทนมันก็ไปชั่วคราวนะครับพอย้ายไป50วัน60วันสอบแล้วไม่ผิดก็ย้ายกลับมันเล่นปาหี่กันอยู่นั่นแหละสมัยผมเป็นผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยผมห้ามตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปตรวจสถานบริการที่ไหนนะครับถ้าท้องที่เขาขอมาหรือปปส.ขอมาเราจะไปตรวจสถานบริการเราจะแจ้งท้องที่ร่วมกันก่อนแต่ถ้ามึงไปบอกให้สถานบริการรู้เที่ยวหน้ากูจะไม่มาบอกมึงนะถ้าผมให้เด็กผมไปตรวจหาดใหญ่ซะแห่งเชียงใหม่แห่งอุดรแห่งขอนแก่นแห่งอุบลแห่งกรุงเทพสักสามแห่งสถานบริการทั่วประเทศจะวิ่งมาเคลียร์ผมเลยจะวิ่งมาเคลียร์ตังค์ผมเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปให้อำนาจใครนะครับให้ช่วยกันทำงานนะครับ
ไอ้คำสั่งนี้ท่านยกเลิกไปเถอะครับนะฮะท่านยกเลิกไปเถอะนะครับไปให้อำนาจแล้วเด็กมันจะทะเลาะกันนะครับกองปราบมาจับก็ย้ายห้าเสือลงพักให้สัตว์มึงก็แดกกูก็แดกทีมึงมาจับเขามึงมาเพิ่มค่าตัวเขาไม่ให้มึงแล้วมึงมาจับแล้วก็มาย้ายกูเดี๋ยวเด็กมันจะยิงกันแต่ออกคำสั่งใหม่ว่าถ้ามีการค้ายาเสพติดในพื้นที่สพต.ช้างเผือกซึ่งไอ้คนนี้ปัจจุบันมันร่ำรวยเป็นร้อยล้านขับรถเปอร์เช่ปอร์ตลัมโบกินี่ร่ำรวยผิดปกติมึงไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็ค้ายาหลายใหญ่จนทั้งกองชาการปราบปรามยาเสพติดไปจับหรือปปส.ไปจับลงโทษแม่นเลยไอ้ห้าเสือเนี่ยมันจะได้ย้ายและย้ายขาดนะไม่ใช่ไปช่วยราชการชั่วคราวเพราะเด็กในพื้นที่จะได้มาสนใจดูเรื่องยาเสพติดว่าเฮ้ยผู้ค้ารายใหญ่อยู่ในพื้นที่เราหรือเปล่าไม่ต้องไประวังวันนี้ก็ต้องสปไปเช็คสิมันมีบ่อนตรงไหนมึงว่าวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่าไปคิดว่าตำรวจมันชั่วหมดนะบางทีบ่อนเนี่ยผมไม่เอานะเงินเนี่ยมันบอกผมไม่เอาดีเหรอเอาคนมาเล่นแม่นสัก20คนมานั่งรถตู้มา3คันเอามาเล่นแล้วแจ้งกองปราบไปจับเลยผมโดนย้ายเลยผมโดนย้ายเลยทั้งที่ตังค์ก็ไม่ได้ถือว่าต่างหน่วยไปจับหรือไม่นั้นให้คนไปแจ้งชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองเลยเดี๋ยวจะมีบ่อนไปเล่นพื้นที่เลวัดนะเลวัดไม่เอาตังค์อยู่แล้วแต่มัวไปตามโจรกลับมามันเอาบ่อนไปเล่นที่ผมทั้งที่เพิ่งไปเล่นแค่วันเดียวเขาก็จับผมโดนย้ายเลยถือว่าปล่อยปละละเลยการจับฉากนะจับฉากฆ่าเขาเรียกจับฉากฆ่าแล้วตอนนี้กำลังจะย้ายอยู่เนี่ยกำลังจะย้ายรองผู้บังคับการผู้กำกับถึงสาวัดเนี่ยโอ้โหยิ่งจับฉากฆ่ากันได้นะไม่นั้นกลางคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนแล้วพอเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เอ้ยมึงไปดูที่ร้านนั้นมันเปิดหรือเปล่าวะแล้วคนไม่ได้เที่ยวเถ็บกลางคืนไม่ได้ออกบ้านเนี่ยก็ต้องไประวังอย่างเงี้ยถือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันจับกลุ่มนะครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองอยู่แล้วหรือแบ่งไปเลยสถานบริการให้ฝ่ายปกครองรับผิดชอบไปเลยนะครับตำรวจจะได้มาจับโจรผู้ร้ายอย่างเดียวนะฮะแต่ผมเน้นว่าให้ไปลงโทษเวลาใครปล่อยปละละเลยไม่ปราบยาเสพติดเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะฝากเนี่ยตอนนี้ก็ได้รักษาการเลขาธิการปปส.คนใหม่แล้วท่านพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญเนี่ยนะฮะไอ้หลวงเป็นเลขาปปส.แล้วนะครับรอโปรดเกล้าอยู่ท่านรัฐมนตรีก็ขอนัดครม.ไปรักษาการในตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็คือท่านพันเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคือพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยก็ร่วมมือกัน3ประสานและกระทรวงมหาดไทยของท่านอนุชินชาญวีรกุลเนี่ยถือว่า4หน่วยหลักที่จะร่วมมือกันฝ่ายทหารก็ร่วมมือนะครับที่จะสกัดกั้นบริเวณแนวชายแดนขอให้ทำเรื่องเร่งด่วนก่อนเลยเอาไอ้พวกบ้าที่ตำรวจต้องเอาไม้ไปค้ำเนี่ยประมาณ 30,000 คนเนี่ยเอามาเข้าเลยทั้งหมดเลยทั่วประเทศเนี่ยมันจะเป็นงานหนักหน่อยเอาไอ้พวกบ้าๆมาเนี่ยเอาออกมาจากสังคมก่อนจะไปตั้งเรือนจำที่ไหนก็ได้ถ้ายังไม่มีเรือนจำก็จะไปสร้างจุดตรงไหนก็ได้อยู่ในค่ายไอ้พวกนี้บ้าแล้วนะถือขั้นบ้าแล้วนะคือต้องไปค้ำแล้วจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคนอื่นปาดคอญาติพี่น้องแล้วเนี่ยเอาไปอยู่ในค่ายทหารก็ไม่ได้หรอกมันจะปาดคอครอบครัวทหารเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปอยู่ในเรือนจำก็แน่นไม่พอเพราะคนทั้ง 30,000 เนี่ยมันเรื่องใหญ่ถ้าท่านเอาไปเข้าสถานบริการเนี่ยเอาความเดือดร้อนไปให้โรงพยาบาลเขาอีกไม่รู้แม่จะอาละวาดปาดคอหมอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมว่ามันต้องสร้าง
เรือนจำพิเศษเนี่ยใช้เวลาเดือนหนึ่งเนี่ยอนุมัติงบพิเศษเลยสร้างเฉพาะเสากับหลังคาเลยให้แม่นอนกับดินก็ได้เพราะไอ้พวกบ้านเนี่ยแต่ว่ากำแพงเนี่ยมันสร้างไม่ทันแม่ไปกลางเขื่อนศรีสวัสดิ์เลยขอเขาสักเกาะหนึ่งนะเอาไอ้สามหมื่นกว่าคนเนี่ยไปถึงเวลาก็เอาข้าวไปให้มันแดกนะวันสามมื้อไม่ต้องมีใครคุมก็ได้เอากระชับอยู่กับเอากระชับเลยไม่ใช่ถ้าอยากหนีให้ว่ายน้ำมาเลยจะได้ตายห่าไปแผ่นดินสูงขึ้นถือว่ามันฆ่าตัวมันเองนะฮะไอ้พวกนี้อยู่ในสังคมไม่ได้หรอกรักษาไม่ได้รักษาไม่ไหวแล้วก็ฝากท่านทวีท่านหลวงด้วยนะครับเงินมันต้องเอามาจากปปส.เอาไปเลยกว่าจะไปเริ่มเดือนมกราโอ้โหไอ้เหี้ยช้าอีก2เดือนไม่รู้ใครจะตายกี่คนก็ไม่รู้นะฮะเอามาก่อนเลยเอามาก่อนเลยนะครับศาลก็ต้องเคลื่อนตัวเร็วหน่อยนะครับถ้าเอาไปปุ๊บไอ้พวกนี้เสพยานะศาลลงโทษให้ไปบำบัดเพื่อไม่ให้ผิดงานตำรวจไปเอาตัวเฉยไม่ได้นะครับผมฟ้องนะและผมเองโดยส่วนตัวจากผมจริงๆเลยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับไอ้15เม็ด10เม็ด5เม็ดนะครับอันที่2รัฐบาลประกาศมาเลยว่าใครติดยาให้แสดงตนให้แสดงตนว่าผมครับติดยาคุณเข้ามารับการบำบัดนะครับแต่ถ้าผมไม่แสดงตนตำรวจไปเจอแค่ตรวจปัสสาวะว่ามึงเสพก็เข้าไปสถานบำบัดบังคับบำบัดเพราะฉะนั้นทุกคนจะกลัวหมดจะไม่กล้ามีแม้แต่เม็ดเดียวแค่เสพตรวจปัสสาวะเจอก็โดนเข้าไปบังคับบำบัดแหละหนึ่งให้พวกแรกเนี่ยพวกบ้านเนี่ยจิกหัวบำบัดจิกหัวบำบัดออกไปในสังคมไม่ได้เอาไปอยู่เลยสองบังคับบำบัดบังคับบำบัดคือตรวจแล้วคุณไม่สมัครใจถ้าสมัครใจนี่ไม่เป็นไรฮะสมัครใจก็มาเข้าโรงพยาบาลได้แต่ละแห่งที่จะรับได้ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยท่านเอามาไอ้พวกนี้คือเต็มใจแล้วพอมารับสาภาพว่ามันติดกินยาไปบำบัดเข้ามีหมอมีนักจิตวิทยามากล่อมมาอะไรก็ออกไปบำบัดรอบเดียวนะถ้าออกไปแล้วแม่ยังติดอีกคราวนี้ไม่ให้สมัครใจบำบัดแล้วก็เข้ามาบังคับบำบัดนะครับบังคับบำบัดแล้วก็จิกหัวบำบัดนะพูดแล้วแต่จะไปใช้คำพูดกันแล้วกันนะฮะและกรณีที่ผมเข้าใจครับว่าเรือนจำเนี่ยมันแน่น 80% ของผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยจนแม่นอนกันไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ระบายคนเหี้ยๆพวกนี้ออกมาเนี่ยสังคมมันเดือดร้อนไงนะครับไม่พอก็ต้องทุ่มงบประมาณไปสร้างเรือนจำให้มันมากแต่ความมั่นคงไม่ต้องสูงกว่าไอ้พวกปล้นฆ่าค้ายาเสพติดรายใหญ่อะพวกติดยาเนี่ยต้องแยกประเภทติดยาเลยพวกขี้ยาเกรดไม่มีพวกนี้เกรดไม่มีไปเรือนจำพิเศษต่างหากนะครับก็อยากให้ทำนะครับแล้วก็ถ้ามี5เม็ด10เม็ดเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ตบเงินกันนะผมไปเจอเนี่ยเอ้ยมีเท่าไหร่พันเม็ดเอาเงินมาล้านบาท 500,000 บาทไอโอเดี๋ยวกูลดให้มึงเหลือ5เม็ดแล้วไปบำบัดหน่อยถ้าปล่อยมึงไปเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมึงมาร้องกูเป็นผู้ต้องหาแต้มไว้หน่อยเออก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ไถกันก็ดีครับต้องไม่มีแม้แต่เม็ดนึงไม่มีแม้แต่เม็ดนึงนะครับแต่ว่าเป็นนโยบายท่านมีอำนาจก็ว่าไปนะฮะเท่ากับเปิดโอกาสให้ไถกันง่ายขึ้นนะครับไปเจอไอ้นี่ขี่มอไซค์มามีกี่เมตรอ่ะ200เมตรแล้วพ่อแม่ไปหาเงินมาซิ 50,000 ป่ะเดี๋ยวกูให้เหลือ5เมตรแล้วไปบำบัดให้เหลือขั้นต่ำให้เหลือขั้นต่ำครับ1 2นี่กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาพูดให้ฟังเมื่อวานไปสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกโอ้โหหมู่บ้านผมถูกจับไปก็ไม่โดนดำเนินคดีทีมันปรับเป็นเงินแล้วก็ลดให้เหลือเป็นผู้เสพบอกว่ามีอย่างนั้นด้วยเหรอโอ้คนลุมฟ้องผมใหญ่เลยเออมึงก็มาฟ้องกูไร้ประโยชน์เพราะกูเกษียณแล้วก็ออกมาเห่าทางจอนี่ก็แล้วกันเนี่ยเพื่อจะไปถึงผู้มีอำนาจกรณีการจับกุมยาเสพติดนะครับคือประชาชนยังงงว่ากรมการปกครองเนี่ยก็มีอำนาจจับกุมยาเสพติดล็อตเซอร์ยาเสพติดแล้วตำรวจก็มีอำนาจเช่นเดียวกันมีแล้วประชาชนจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นตำรวจช่วยไหนเป็นกรมการปกครองโอ้ยเขาก็ต้องแสดงตัวสิ
คือมีอำนาจไอ้พวกค้ายามึงไม่มาไม่ต้องมาอุทธรณ์หรอกมึงโดนใครจับเนี่ยถือว่าบุญแล้วเพราะมึงชั่วไม่ต้องมานั่นหรอกนะฮะแล้วมีใครไม่รู้บอกว่าโอ้โหมีนายอำเภอกับอสไปซ้อมผู้ต้องหาเพื่อบังคับเฮ้ยผมชื่นชมท่านนายอำเภอนะแก๋วเหลือเกินเลยไม่รู้ว่าชื่อท่านอะไรนะพี่เลวัตชื่นชมนะพี่เลวัตชื่นชมนะแต่เห็นมาปฏิเสธว่าไม่ได้นั่นนะเวลาขยายผลเนี่ยมันก็ต้องทำอ่ะมันก็ต้องทำอ่ะไม่ตายก็บุญแล้วถ้ามึงค้ายาถือว่ามึงคนชั่วนะครับท่านทนายก็อย่าไปช่วยคนชั่วเลยผมมีเพื่อนรักกันเนี่ยที่เป็นทนายความนี่เยอะคดีอื่นที่เขาโดนใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนก็รับไปเถอะแต่ไอ้คนค้ายาจริงๆมึงก็รู้ว่ามันชั่วจริงๆเนี่ยมันพร้อมจะทุ่มเงินเป็นค่าทนายเนี่ยอย่าไปรับเลยเพื่อนเอ้ยมันบาปรับไปได้เงินมาไปซื้อรถเดี๋ยวก็รถคว่ำเป็นเงินบาปพอลูกหลานเราติดเนี่ยบ้านใครที่ลูกหลานติดยาเนี่ยความวิบัติเข้าไปเลยนะท่านยังไม่เห็นเพศภัยของมันนะครับแล้วคนค้าเนี่ยเรื่องการยึดทรัพย์อย่าไปโชว์ตัวเลขทำเป็นยึดอันนั้นยึดอันนี้มาพันล้านยึดอันนี้มา50,000 ล้านยึดอันนี้มาอย่างเงี้ยแล้วก็มาโชว์ตัวเลขว่ายึดทรัพย์ไปแล้ว5,000 ล้าน 3,000 ล้านแล้วก็มาเคลียร์กันดีแคลร์ว่ามึงเอาคืนสาธุใครทำเงี้ยขอให้แม่นชิบหายเลยนะใครที่สั่งการไปหรือได้เงินอันนี้ไปนะขอให้มันชิบหายตายโหงเลยอย่าให้เจริญเลยกูรู้นะยึดก็ยึดจริงยึดให้มันชิบหายเลยยึดให้มันจริงๆดินะครับนี่ทำท่ายึดแล้วให้มาเคลียร์ไม่ดีอ่ะนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะด่าให้หนักกว่านี้อีกเปิดนี่จะเป็นที่ชูวิทย์ไปแล้วและคนค้ารายใหญ่เนี่ยคนค้ารายใหญ่เนี่ยก็ต้องช่วยเหลือสะเดาะเคราะห์มันบ้างนะครับเข้าจับกลุ่มเครือข่ายเดี๋ยวนี้มันฉลาดมันไม่ไปฝากเงินไว้แบบเก่าแล้วนะครับเหมือนยายแป้งเนี่ยมันยังไปฝากญาติมันเลยที่ปปงไปยึดมาเนี่ยยึดให้เหมือนสมัยก่อนที่เอาให้มันหนักๆเลยยึดจริงๆนะครับยึดจริงๆนะครับยึดจริงๆผมก็จะขึ้นไปเขาเรียกอุทยานอะไรวะเดี๋ยวอุทยานที่ตรงลาดย่าน่ะหวังดงขึ้นไปทางศรีสวัสดิ์น่ะผมจะขึ้นไปที่ทางที่จะขึ้นไปเขื่อนศรีสวัสดิ์น่ะแถบซ้ายมือเขาเข้าไปเราก็บอกเฮ้ยไอ้กูโนดไอ้กูโนดนี่คือตำรวจนะลูกน้องนะไอ้โนดที่ว่าตาเขาเสียข้างไอ้โนดตาเดียวเนี่ยไอ้โนดเดี๋ยวกูจะขึ้นป่าตรงนี้นะมึงหาพรานนำทางหน่อยไปพิสูจน์ทราบพื้นที่ไอ้โนดเขาบอกเดี๋ยวผมหาพรานที่เก่งที่สุดให้เลยครับนายครับเราก็ไปนั่งรอที่บ้านพวกไอ้โนดซ้ายมือเวลาจะขึ้นเขื่อนมันจะมีมัสยิดเล็กๆตรงนั้นนะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนะผมก็ไปนั่งรอเดี๋ยวไอ้โนดไปหาพรานป่ามาให้เก่งที่สุดด้วยเก่งที่สุดด้วยเป็นพรานที่ชำนาญบริเวณนี้เลยแถวนั้นมันมีเสือมีช้างมีหมีมีเก้งมีกวางอะไรเยอะแยะเลยผมรับผิดชอบที่ไหนผมก็อยากจะรู้พื้นที่ให้หมดทั้งหมดเลยปรากฏพรานมานะไอ้เหี้ยแม่งมีขาเดียวแล้วก็ขาเขาด้วนโดนกับระเบิดอย่างเงี้ยมาแล้วเขามีไอ้ผ้าหุ้มหน่อยแล้วก็สวมกระป๋องให้นั่นน่ะครับสวมกระป๋องน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะไดเกียวอ่ะครับอ๋อมาเป็นขาเทียมเขาเดินมาอย่างเงี้ยครับผมก็เฮ้ยมันพานเนี่ยไอ้โนดบอกโอ้โหคนนี้เจ๋วทำนานป่าที่สุดเลยเนี่ยไปโดนกลับระเบิดเอ้ยมันประสบการณ์ไว้ระดับขาด้วนมาแล้วเนี่ยนะมาเนี่ยก็ถามว่าพรานเคยไปเที่ยวว่าโอ้ยผมหลับตาเห็นหมดต้นไม้ทุกต้นมาเนี่ยนะเราก็เข้าท่าเดี๋ยววันแรกเนี่ยผมจะพาผมเนี่ยไปนอนที่แหล่งน้ำเลยแหล่งน้ำบนยอดเขาเลย
เฮ้ยเขาแม่นสูงขนาดนี้นะครับนอนที่แหล่งน้ำเลยน้ำแค่เอวอ่ะครับน้ำแค่เอวนอนสบายปลาชุมเยอะเลยผมก็ขับรถโฟวินไปใช้สโลหนักเกียร์หนึ่งนะค่อยๆตักตักตึกตักตึกตักไปเนี่ยไอ้เหี้ยรถจะหงายท้องเอาขึ้นยอดเขาอะแต่ก็ขึ้นไปได้ครับแล้วโก้ก็นำทางไปนำทางไปไหนไว้โก้แหล่งน้ำอะเขาหัวไหนโก้แหล่งน้ำอะที่มึงว่าน้ำตกเลยสวยเลยอะครับไม่มีวนกันจนจะมืดอยู่แล้วครับไอ้เหี้ยเป็นลานหินแล้วก็มีแอ่งน้ำเท่าอย่างเงี้ยเท่ามือโอบอย่างเงี้ยเมตรไม่ถึงเมตรอะแอ่งน้ำแต่น้ำใสเลยนะครับน้ำใสเลยไอ้โนดก็กลัวผมด่าไอ้โนดไอ้โนดบอกนายไม่ต้องไอ้โก้เขาบอกน้ำผุดขึ้นมายอดเขาเลยมานะไอ้โนดกับไอ้โก้ก็ช่วยกันวิกน้ำออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวมันจะได้ใสเอาไว้หุงข้าวได้อะไรได้ครับเออเอาไม่เป็นไรวิทย์ออกเดี๋ยวรอมันซึมเข้ามาผมก็เข้าใจว่าเป็นน้ำขุดครับไอ้เหี้ยพอวิทย์ไปแห้งเลย มันเป็นน้ำฝนที่มาขังเอาไว้อ่ะเออแทนที่จะตักมาหุงข้าวอะไรต่ออะไรมันต้องเอาน้ำขวดน้ำดื่มที่เรามีกับกระติกน้ำอ่ะเอามาหุงข้าวบอกหืมไอ้เหี้ยไอ้โก๊ะไอ้เกียวเออผมก็เลยด่ามันฉายาฉันมันเขาไม่ได้ชื่อโก๊ะไอ้เกียวหรอกครับแต่พวกไอ้พานโก๊ะชื่อจริงอะไรก็ไม่รู้คือไอ้โก๊ะป๋าโก๊ะจ๋าป๋านะโก๊ะหนังโก๊ะจ๋าป๋านะโก๊ะอ่ะไอ้พานเออไก่ขันแม่งก็บอกว่าช้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยด่ามันว่าไอ้โก๊ะไดเกียวมาเนี่ยนะชื่อจริงเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่นะไอ้พันโกะเสร็จเรียบร้อยก็ไปกับไอ้นั่นดิครับไอ้ไก่ลูกน้องผมทหารพรานนะครับครับไอ้ไก่นักรบเลยไอ้ไก่ขึ้นไปด้วยครับติดตัวผมตลอดกลางคืนก็บอกเอองั้นนอนตรงเนี้ยผมก็ผูกเปลนอนอารมณ์เสียไอ้พวกนี้ก็หุงข้าวกันอะไรกันก็เราก็ได้ข้าวสวยมาหน่อยก็เปิดปลากระป๋องไม่ต้องกินหาอะไรมันก็กินอย่างนั้นไปอิ่มแล้วนอนไอ้พวกนี้แดกเหล้ากันดิไอ้โก๊ะไก่ไก่มันไม่ยอมรับว่ามันเป็นพานโก๊ะมันบอกมันเก่งล่าสัตว์มานักหนาเลยคุยข่มกับไอ้ไก่ไอ้ไก่เขาก็นักรบตัดหัวขอคอมาแล้วมาเนี่ยนะไอ้โก๊ะนี่ก็ตัดหัวเสือมาแล้วมาโอ้ผลที่สุดต่างคนต่างเก่งสาบานเป็นพี่น้องกันกลางคืนนอนกอดกันมันหนาวไงไอ้โก้ไก่ไก่นอนกอดกันพอเช้าไอ้ไก่รู้สึกตัวก่อนถีบไอ้โก้เลยเฮ้ยไอ้สัตว์เมื่อก่อนกูทำไมเนี่ยทะเลาะกันทั้งโก้ทั้งไก่ไว้สัตว์เดี๋ยวจะถีบให้ตกเขาทั้งคู่เลยกลับเลิกไม่ดีแล้วนี่คือเลือกผ่านโก้ในเกี่ยวโอ้ยเดี๋ยวนี้ยังอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้เจอมันนานแล้วไอ้โก้เนี่ยโก้ทั้งไก่เลยเขาชื่ออะไรมันรู้นะครับแต่ว่าตั้งฉายาเหมือนไอ้โก้จ๋าป่านะโก้ไอ้โก้จ๋าป่านะโก้ไก่ขันแม่นบอกช้างรอยเท้าเสือบอกอีเห็นเออนั่นแหละดูสองภาคเลยพอกันเลยเรียกไอ้โก้ไงแต่ว่ามันใส่ขาไอ้กระป๋องไดเกียวเรียกโก้ไดเกียวเจอเสือเวลาขึ้นไปศรีสวัสดิ์มันจะมีมัสยิดเล็กๆเจอเสืออยู่ซ้ายนะไอ้โก้อยู่แถวๆนั้นแหละมันเดินโผล่มางั้นน่ะมา